งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ Speed Corner Racing Cafe นะครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับศิลปินลูกทุ่งชื่อดังในขณะนี้นะครับซึ่งบทเพลงของเขาเนี่ยเปิดกันในทุกผับและสถานบันเทิงเขาจะเป็นใครติดตามผมมาครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือดอกแคร์ท็อปไลน์นะครับที่เป็นศิลปินดาวรุ่งพุ่งแรงในขณะนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอกแคร์ค่ะก่อนที่จะมาเป็นดอกแคร์ท็อปไลน์ในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงครับค่ะหนูก็ชื่อจริงนะคะหนูชื่อสุการดาวัฒน์น้ำอ้อมค่ะชื่อเล่นก็ชื่อบุ๋มค่ะแล้วก็หลังจากที่เข้าสู่วงการค่ะก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นดอกแคร์ท็อปไลน์ค่ะดอกแคร์นี่ถ้าพูดถึงชื่อนี้นะคะกว่าจะคัดเลือกได้นี่มีทั้งดอกเบี้ยค่ะมีผักบุ้งโอ้แล้วก็มีเป็น10ชื่อเลยนะคะแล้วก็หนูก็แบบคัดเลือกชื่อนี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็พี่เพชรสหรัตน์ค่ะก็เป็นผู้แต่งเพลงศาลาคนเมาก็อยากให้ดอกแคร์นี่มันแบบมันเข้ากับเพลงเนี่ยคือเพลงก็เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานแบบไทยบ้านแล้วก็เลยอยากให้หนูว่ามีชื่อที่มันดูสอดคล้องกับเพลงอะไรเงี้ยค่ะดูแบบเข้าถึงง่ายๆก็เลยแบบมาเป็นดอกแคร์อันนี้ในส่วนของชื่อนะคะแต่ถ้าความเป็นมาเป็นไปนี่เยอะมากพอดีดอกแคร์พูดถึงเพลงศาลาคนเมาทุกผับในขณะนี้ทุกสถานบริการดังมากนะแต่พี่เนี่ยทราบมาว่ากว่าเราเนี่ยจะมาเป็นดอกแคร์ท็อปไลน์ในวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าผ่านอุปสรรคต่างๆเยอะมากเลยใช่ไหมก็ถือว่าสู้ชีวิตมาเยอะค่ะเพราะว่าหนูก็เริ่มต้นจากแบบสมัยเป็นเด็กหนูจำได้ว่าแบบคือตื่นมาพ่อก็เปิดเพลงให้ฟังแล้วก็คือซึมซับจากการฟังเพลงลูกทุ่งแล้วก็มาดูละครเรื่องราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ตอนนั้นพี่ต้อมรัชนีกรเล่นหนูก็แบบดูละครแล้วหนูก็จินตนาการตามไปว่าแบบอยากจะทุบโทรทัศน์แล้วเข้าไปอยู่ในนั้นเลยว่าเพราะว่าหนูอยากเป็นนักร้องที่แต่งตัวสวยๆแล้วยืนบนเวทีแล้วก็มีคนดูเยอะๆค่ะจากวันนั้นก็เป็นความฝันที่คิดว่าสักวันนึงหนูอยากจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปทางไหนเหมือนกันเพราะตอนนั้นก็ร้องเพลงไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นคือมีกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วพี่ที่มาสอนหนูเป็นนักเต้นหนูชอบเต้นคนที่มาสอนเต้นนะคะเขาเป็นนักร้องหนูรู้เลยว่าคนนี้เป็นนักร้องหนูตามไปถึงบ้านเลยแล้วก็ตามไปดูเขาซ้อมร้องเพลงแล้วเขาก็ทำท่าทำทางยังไงก็ดูเขาแล้วก็คือพอหลังจากดูพี่เขาแล้วพี่เขาไปรับจ้างร้องเพลงหนูก็ตามไปด้วยขอถือกระเป๋าตามไปกี่ขวบตอนนั้นกี่ขวบตอนนั้น11ปีค่ะ11ขวบขอถือกระเป๋าตามไปแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆเขาแล้วทุกครั้งที่ไปงานกับเขาหนูจะซ้อมร้องเพลงไว้2เพลงของพี่ฝนธนสุนทรคือเพลงขอใช้สิทธิ์กับอย่าห่วงฉันเลยแล้วก็จินตนาการอีกว่าถ้าวันไหนเขาชวนขึ้นเวทีหนูจะร้อง2เพลงนี้แหละแต่ว่าปรากฏว่าหนูก็ไปกับพี่เขาหลายเดือนเหมือนกันก็ไม่กล้าขึ้นเวทีสักทีจนวันนึงได้ขึ้นเวทีปุ๊บร้อง2เพลงนั้นเลยที่เราเตรียมเอาไว้แล้วหนูได้เงิน100นึงหลังจากที่กลับไปแล้วนะคะแล้วแบบคุณน้าเขาชื่อน้ำมันก็ฝากเงินมาให้100นึงนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบหนูได้เงินไปโรงเรียนประมาณวันละ10บาทนั่นแหละค่ะแล้วร้อง2เพลงได้100แล้วหนูว่าอุ๊ยถ้าเราร้องอีกเราต้องได้ตังค์มากกว่านั้นแน่เลยคือความฝันมันก็ค่อยๆขยับเข้ามาแบบเหมือนเราสัมผัสได้จากความฝันจินตนาการแล้วร้องได้ขึ้นเวทีจริงแล้วได้ตังค์100นึงโอ้โหถ้าร้องเยอะนี่ได้ตังค์เยอะอันนี้คือ2เพลงได้100แล้วได้100ค่ะอันนี้เป็นจุดประกายเลยไหมว่าเราจะต้องเอาละค่ะเร่งล่าตามหาฝันใช่ค่ะประกวดไปทุกงานเลยคืออยากได้มากคือตอนนั้นแบบพอเราดูละครแล้วเราก็คือที่บ้านก็ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะคือพ่อแม่พ่อหนูทำงานโรงงานแม่ก็แบบเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกแล้วพ่อหนูแบบขับวินมอไซค์ทำงานโรงงานกลางวันก็เหมือนทำหวานเย็นไปขายคือแบบพ่อขยันมากแล้วหนูก็อยากช่วยที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าเราร้องเพลงแล้วเราต้องมีรายได้แล้วก็มาช่วยที่บ้านมาจุนเจืออะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นเลยล่าฝันเลยค่ะล่าฝันคือแบบว่าเห็นแถวบ้านเขาจะมีงานสินค้าราคาถูกอะไรเงี้ยค่ะก็มีจัดงานพ่อก็พาไปเที่ยวพ่อก็ชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปเห็นแล้วก็ตามงานวัดก็สมัครประกวดร้องเพลงเริ่มต้นจากเวทีเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีที่ไหนก็ไปที่นั่นแล้วเป็นกิจกรรมของหนูเลยนะคะทุกตอนกลางวันน่ะหนูจะค้นหาข้อมูลประกวดร้องเพลงแบบว่าจากอินเทอร์เน็ตตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะมีประกวดร้องเพลงที่ไหนแล้วจดเลยนะคะอย่างวันนี้เซิร์ชเจอ5งานจดรายงานอยู่ที่ไหนแบบเราต้องทำยังไงสมัครยังไงมีกี่รอบงานอยู่จังหวัดอะไรรางวัลเท่าไหร่แล้วเราต้องติด1ใน3นะเพราะว่าการเดินทางคือการลงทุนอันนี้เรียกว่าเป็นนักร้องล่าถ้วยรางวัลเริ่มล่าถ้วยรางวัลแล้วใช่ค่ะคือเริ่มมีการวางแผนแล้วเพราะหนูชอบวางแผนชอบจินตนาการแต่คือสุดท้ายคือเราต้องได้เพราะว่าแบบเรามีต้นทุนอะไรเงี้ยค่ะหนูคิดอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ล่าเดินสายแบบนั้น14ปี
14 ปีล่าถ้วยรางวัลแล้วนี่ส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับนักร้องที่ไปที่เขาล่าถ้วยรางวัลเนี่ยความฝันของเขาเลยก็คือต้องเข้าค่ายเพลงเข้ามีสังกัดแล้วของเราเป็นยังไงหนูก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าการที่เราจะได้เป็นนักร้องมีเพลงเข้าค่ายคือหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปยังไงเพราะว่าหนูก็อยู่แบบสังคมแถวบ้านชุมชนแออัดเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงก็คิดว่าเวทีนี้แหละอาจจะเป็นเวทีที่ทำให้มีคนมาเห็นเรามีแมวมองมาเจออะไรเงี้ยคือสักวันนึงแหละก็คือแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่มีโอกาสสักทีอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบงานวัดก็มีเริ่มเข้ารายการทีวีมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ทำให้คือตอนนั้นหนูเดินสายประกวดร้องเพลงเป็นอาชีพแล้วก็รับจ้างร้องเพลงตามงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงค่ะก็หนูเริ่มทำการตั้งแต่อายุ12ค่ะ12ปีตอนนั้นก็มีรายได้วันละ500ค่ะ500ต่องานทุกวันก็เช้าไปเรียนเลิกเรียน 3:00 นแม่จะไปรอรับเลยแล้วก็ไปทำงานต่อ เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปประกวดร้องเพลงชีวิตก็จะวนอย่างนี้จนจบมหาวิทยาลัยก็เรียกได้ว่า14 ปีปกว่าที่จะมาเข้าท็อปไลน์ใช่ค่ะท็อปไลน์นี่กว่าจะมี 15-16 ปีกว่าจะเข้ามาถึงค่ายได้โอ้ท่านผู้ชมครับนี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยค่ะน้องเขามีความอดทนถึง14ปีกว่าที่จะมาเป็นศิลปินอาชีพและเมื่อเข้ามาแล้วดังเลยใช่ไหมศาลาคนเมานี่เป็นเพลงแรกเลยใช่ไหมถือว่าเป็นความโชคดีของหนูค่ะเป็นก่อนหน้านี้อาจจะเคยทำมาบ้างเคยทำเพลงมาแต่ก็ไม่ได้แบบออกสู่สาธารณะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการเซ็นสัญญาครั้งแรกก็คือแบบการได้มาอยู่ที่ดีแล้วก็มาร้องศาลาคนเมาแล้วก็เป็นดอกแคร์แล้วก็มันโชคดีมากๆที่ตอนแรกเพลงปล่อยออกมายอดวิวก็ขึ้นแบบหลักร้อยแล้วผ่านมาก็เป็นหลักพันแต่ว่าที่มันน่าตื่นเต้นกว่านั้นหนูเริ่มเห็นศิลปินแบบว่าในวงการค่ะอย่างเช่นมีน้องลำไยหายทองคำอาร์มชุติมาเนตรกาแฟออยแสงสินแบบว่าสายอีสานที่มีชื่อเสียงเขาเอาเพลงนี้ไปร้องแล้วหนูก็นั่งงงแล้วหนูก็ตอนนั้นจากบุ๋มเปลี่ยนมาเป็นดอกแคร์นะคะมันก็เหมือนเปลี่ยนสังคมการจ้างงานนะคะจากนักร้องงานเลี้ยงแล้วมาเป็นศิลปินแบบคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักดอกแคร์แต่เพลงมันทำงานแล้วรถแห่ทุกคันนะคะในภาคอีสานต้องเล่นเพลงนี้แล้วเล่นเพลงนี้วันนึงมี 2-3 รอบแบบหลายรอบมากแล้วก็เพื่อนที่ไปร้องตามสถานบันเทิงค่ะก็สนิทกับหนูก็ยังไม่รู้ว่าเพลงมันดังหรอเพื่อนก็ไม่รู้เพื่อนบอกว่าแต่คืนนี้ขอ4รอบแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพลงมันกระจายแบบเพลงมันทำงานเห็นมั้ยครับท่านผู้ชมครับเจ้าของบทเพลงดอกแคร์ท็อปไลน์แต่ศิลปินอื่นไปร้องใช่ค่ะทุกคนก็นำเพลงไปร้องก็ไม่รู้ว่าดอกแคร์เป็นคนร้องต้นฉบับเพื่อนๆก็ยังงงมีคนเคยไปแบบคอมเมนต์ว่าเอ้ยทำไมดอกแคร์หน้าคล้ายพี่บุ๋มสุการดาจังเพราะว่าสมัยที่หนูประกวดร้องเพลงหนูจะร้องเพลงแม่พึ่งค่ะร้องเพลงพี่คัทริยามาลาสีแล้วก็ใส่ชุดลาตีแบบเรียบร้อยมากแต่ว่าพอตอนคาแรคเตอร์มาเป็นดอกแคร์ท็อปไลน์ก็คือแบบถือขวดใส่ผ้าถุงอะไรเงี้ยแบบลำยองหน่อยคนก็แบบจำไม่ได้ผมว่านะตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยากจะฟังเสียงสดๆแล้วนะว่าศาลาคนเมาเนี่ยสดๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลาดอกแคร์ท็อปไลน์กันด้วยบทเพลงศาลาคนเมาครับค่ะใจคนเราวันที่เขาเคลียร์ทิ้งใครจะยิ้มได้โปรดบอกฉันทีมีแค่ใจที่รักเขามาหลายปีเจ็บอิลีมีแต่กินน้ำตาอุ่นใจใกล้หมอกับโรงพยาบาลรามคำแหงเมื่อลูกไม่สบายวางใจได้ไม่ยามค่ำคืน ICU เด็กโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านรายการเลือกบุหรี่ดีต่อใจแพทย์หญิงอรยาทองผิววันนี้นำท่านกลับมาที่โรงพยาบาลรามคำแหงมาพบกับอาจารย์สุรศักดิ์อินทชื่นเป็นรอบที่3ค่ะอาจารย์สุรศักดิ์คะเราค้างไว้เรื่องนิ้วล็อกในตอนนี้เนี่ยคนประชาชนก่อนนะคะยังไม่เป็นคนไข้เขาบอกว่าถ้าเช่นนั้นถ้าไม่เป็นเลยเนี่ยจะป้องกันยังไงคะอาจารย์สาเหตุที่บอกครับคือ1ถ้าท่านไม่ท่านสูบบุหรี่ก็สูบมากก็สูบน้อยขอบคุณค่ะที่พูดเรื่องถ้าเลิกได้เลิกนะครับอันที่สองอย่าให้มีอะไรที่กระทบกระแทกฝ่ามือซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันที่สามถ้าจำเป็นต้องมีการใช้งานมีอะไรรองฝ่ามือซะหน่อยอย่ากำมือแบบเครื่องก็เต็มที่คือหัวให้เล็กน้อยหลังจากการที่จะหิ้วจะจับอะไรอย่าให้มีการกดที่ตรงที่ตรงโคนนิ้วมือเนี่ยนะครับอย่าให้มีการกดพวกนี้ก็สามารถที่จะป้องกันได้ครับค่ะ
แล้วพวกเล่นกอล์ฟอะคะให้เขาลองพวกเล่นกอล์ฟพวกตีแบดตีเทนนิสตีปิงปองอะไรต่างๆไอ้คลิปที่จำให้เหมาะสมครับให้เหมาะสมคือถ้าคลิปเล็กเกินไปเนี่ยบางทีมันกระแทกได้คลิปใหญ่เกินไปมันก็จะมีแรงที่จะต้องกำรุนแรงมากขึ้นมันก็โอกาสที่จะบาดเจ็บในตรงอุโมงค์ที่เรียกว่า A1 เนี่ยถ้าเป็นลูกลอก A1 เนี่ยจะมีโอกาสบาดเจ็บได้มากขึ้นครับเช่นนั้นพวกที่เวชศาสตร์การกีฬาเขาก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับแล้วเขาก็ต้องสอนนักกีฬาของเขาก่อนดีไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็คืออาจจะต้องพันคลิปไม้ให้มันเหมาะสมกับมือตัวเองลองกำแล้วรู้สึกสบายไม่ต้องบีบรุนแรงมากหรือกำไม่รอบอะไรพวกนั้นหรือกำแล้วมันเต็มแล้วมันยังหลวมมือก็หลวมกับฝ่ามือเรากำมือที่เรากำก็ต้องแก้ให้เหมาะสมครับต้องสอนกันนะคะครับผมต้องให้โค้ชช่วยสอนหน่อยอาจารย์ต้องสอนหน่อยแล้วคนชาวบ้านด้วยกันทั่วไปอ่ะชาวบ้านทั่วไปการใช้งานก็เหมือนครับก็คือก็อะไรก็ตามที่มีการกระทบกระแทกฝ่ามือซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้เป็นอาชีพของท่านก็บอกก็อาจจะต้องใส่ถุงมือใส่อะไรหน่อยอย่าให้มันกระแทกที่กลางฝ่ามือเราโดยตรงเพื่อไม่กระแทกที่กลางฝ่ามือตรงโคนฝ่ามือโดยตรงพวกนี้ก็จะไม่เกิดครับคือป้องกันอย่างเดียวครับป้องกันอย่างเดียวครับค่ะทีนี้การวินิจฉัยก็ไม่ได้ยากครับคนทั่วไปก็จะรู้หน่อยว่าผมนิ้วล็อกผู้ป่วยนี่วินิจฉัยมาบอกหมอเองเลยครับบอกหมอครับหนูเป็นนิ้วล็อกค่ะเป็นอะไรเนี่ยนะคะทีนี้พอสุดท้ายแล้วเวลาปวดเนี่ยทำไงไม่มีหมอโดยส่วนใหญ่เวลาท่าเหยียดเนี่ยไม่ปวดนะครับมันจะปวดตอนที่เรางอเข้ามาปุ๊บแล้วก็พยายามที่จะเหยียดออกตอนนั้นจะปวดนะครับอยู่ท่านี้ก็ทรมานเหยียดออกก็ปวดท่านจะช่วยเหยียดตัวเองได้นะครับคืองอข้อตรงฝ่ามือเนี่ยงอเข้าไปแล้วก็ใช้มือช่วยค่อยเหยียดพอเหยียดนิ้วออกตรงก็จะเหยียดขึ้นออกมาได้ล็อกมันจะอยู่ท่านี้นะครับล็อกอยู่ท่านี้ท่านกดข้อนี้ให้ลงต่ำลงไปแล้วก็เหยียดออกมาพอเหยียดออกมาพอเหยียดมาแล้วก็ค่อยเหยียดขึ้นมันก็จะปลดล็อกได้อาจารย์ทำทีละนิ้วค่ะนะครับนิ้วล็อกจะอยู่ท่านี้นะครับท่านกดตรงข้อตรงเนี้ยกดให้ลงให้ต่ำให้ต่ำเลยนะครับต่ำแล้วก็เอามือดึงข้อปลายขึ้นแล้วก็ค่อยจับเหยียดมามันจะหลุดดังปุ๊บแล้วท่านก็จะสบายแล้วก็พยายามอยู่ในท่าเหยียดอย่าไปงอเหยียดจะเป็นงอแล้วหลังจากนั้นก็ไปประคบความเย็นความเย็นจะช่วยลดอาการปวดนะครับอย่าไปความร้อนจะช่วยจะทำให้เอ็นยี่หัวมากขึ้นเพราะถ้าเอาความเย็นประคบก่อนก็หายเจ็บหายปวดแล้วหลังจากนั้นค่อยเคลื่อนไหวเบาๆเคลื่อนไหวเบาๆนะครับเคลื่อนไหวสองข้อปลายอย่าข้อนี้อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเบาๆแล้วไปเรื่อยๆแล้วท่านจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ถ้ายังไม่หายยังเจ็บอยู่ก็อาจจะต้องพบแพทย์ในการทานยาลดอาการอักเสบพวกที่ว่าไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยด์การอักเสบก็จะช่วยได้ครับยาที่ไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยมีข้อพึงระวังเพราะว่ามันจะทำร้ายไตค่ะครับคือ 1. กัดกระเพาะระคายกระเพาะอันที่ 2. ถ้าทานต่อเนื่องเกิน5วัน7วันเนี่ยมักจะมีผลไตอันที่ 3. ถ้าคนที่ไตสุขภาพที่ไม่ดีอยู่แล้วถ้าเราไปทานเข้าไปโดยที่ไม่พบแพทย์เนี่ยอาจจะทำให้เราไตวายอาจไปขั้นถึงขั้นล้างไตเนี่ยยิ่งชีวิตยิ่งชอกช้ำนะครับไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มครับชอกช้ำมากฉะนั้นขอของแถมหน่อยนะคะถ้าเผื่อเราจะต้องการให้มือของเราเนี่ยที่มีสุขภาพมือที่ดีอาจารย์แถมให้ประชาชนหน่อยโดยทั่วไปมีมือเนี่ยครับอย่าไอ้บางทีไอ้สปริงที่เราไปบริหารที่กำที่รุนแรงเกินไปก็ไม่ดีนะครับการเคลื่อนไหวเขาเรียกการเคลื่อนไหวที่ช้าๆเคลื่อนไหวช้าๆป้องกันไม่ให้ข้อติดให้เอ็นวิ่งผ่านและการบริหารให้อาหารไปเลี้ยงเอ็นเราได้สมบูรณ์อย่ามีอะไรที่กระแทกรุนแรงจะไปจ่ายตลาดก็มีผ้ารองมือซะหน่อยใส่ถุงมือก็ได้นะครับแล้วตอนผมไปเรียนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นชอบใส่ถุงมือนะครับเวลาเขาหยิบเขาจับอะไรแต่คนไทยเราไม่มีใส่ถุงมือสักนิดนึงนะครับมีอะไรรองได้กดกับฝ่ามือโดยตรงแค่นั้นท่านก็อาจจะไม่เป็นโรคนิ้วล็อกเลยก็ได้ครับถุงมือหนาๆคนไทยแล้วมือจะร้อนไหมคะเอาไงดีถุงมือที่คนงานเขาทำถุงมือผ้าเขาขาวเนี่ยครับไม่ร้อนนะครับผมเองก็จะใช้เป็นประจำครับอ๋อค่ะอาจารย์ก็อยู่บ้านทำนู่นทำนี่ก็จะใส่ถุงมือนะประจำเพราะว่ามือหมอผ่าตัดนะครับมือไม่ได้สกปรกไม่ได้ค่ะด้านหน้าก็ไม่ได้เพราะหนังหนาก็เดี๋ยวเชื้อโรคก็อยู่เพราะนั้นมือหมอมือแพทย์ผ่าตัดต้องสะอาดต้องพร้อมที่จะผ่าตัดเสมอเพราะเราต้องใช้มืออาชีพเราต้องใช้มือเพราะนั้นผมก็ค่อนข้างจะดูแลมือตัวเองดีครับแล้วจะตัดสั้นตลอดครับเป็นมือที่มีคุณค่าครับอย่าปล่อยให้เจ็บป่วยไม่ได้ครับคนอื่นๆก็เหมือนกันมือนี่เราก็มีอยู่แค่นี้ถ้ามัน10นิ้วก็จริงนะคะแต่ว่าเป็น
พวกเรานะครับมือเนี่ยประโยชน์สารพัดนะครับที่จะหยิบปากก็อะไรเพราะอย่าลืมดูแลมือสักนิดหนึ่งบางทีเราไม่ได้ดูแลมือดูแลแต่ผมดูแลแต่ใบหน้าแต่มือเราไม่ดูแลนะครับเท้าก็เช่นกันครับเรามีหน้าที่พาเราไปไหนมาไหนดูแลมือดูแลเท้าเนี่ยจะทำให้สุขภาพเราดีบอกวิธีเอ็กซ์ไซส์ทั่วไปทุกวันหน่อยเคลื่อนไหวแค่นี้ครับตื่นนอนตอนเช้าบางคนตื่นมาเอ้ยฝืดกระดิกหน่อยกระดิกหน่อยกระดิกเรียกแฟนเรียกนิดหน่อยครับเคลื่อนไหวประมาณเคลื่อนไหวเดี๋ยวท่านก็คล่องนะครับแต่แม่บ้านที่บิดผ้าที่ดูแลก็ต้องระวังจะเป็นครับจะเป็นบิดผ้าถามของสำคัญกว่าอาจารย์จะสกิดไอ้นี่ได้แม่นยำเนี่ยกี่ปีแล้วใครบ้างที่จะมาฝึกได้ใครจะฝึกได้บ้างครับที่ตอนนั้นที่ผมทำก็คือเวลาผ่าตัดผมเปิดนะครับอันนี้สำหรับแพทย์ทั่วไปนะครับเราผ่าตัดเกิดแล้วลองเอาปลายเข็มเบอร์18เนี่ยมาตัดอุโมงค์นั่นดูเราจะความรู้สึกว่าไอ้ที่เราผ่าตรงอุโมงค์ตรงนั้นเนี่ยเราใช้ความรุนแรงขนาดไหนมุมของเข็มกี่องศาองศาของเข็มเนี่ยนะครับตัวสำคัญในการที่เราจะตัดโดยที่ไม่ไปทำลายเอ็นพอเราทำไปเรื่อยๆนะครับทำเราเปิดก่อนนะก็เปิดแผลกว้างเหมือนที่เราผ่าตัดปกติทำจนเราชำนาญแล้วเราลองไม่เปิดใช้เข็มแล้วสะกิดดูพอสะกิดแล้วเปิดดูว่าเราทำหมดไหมทำไปอย่างนี้เรื่อยๆตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าสายกว่าที่จะเชื่อใจตัวเองเนี่ยครับก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนครับ3เดือนเท่านั้นนะคะครับผมอาจารย์ไม่ใช่ใครใครจะฝึกง่ายเหมือนอาจารย์ได้ครับผมอยากให้แพทย์ต่างจังหวัดหรือโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่อยู่แค่มียาชาประจำโรงพยาบาลนะก็เข็มเบอร์18เข็มเบอร์27ฉีดยาชาเข็มเบอร์18สลิง 5cc ไซโลเคน 5cc ท่านสามารถรักษาโรคพวกนี้ได้ค่าใช้จ่ายเน็ตจริงๆไม่ถึง200บาทมั้งครับเราจะช่วยคนไข้ได้ผ่าตัดแบบเปิดคนไข้จะได้ไม่ต้องวิ่งมาหาผมที่ถึงกรุงเทพหรือไปเดินทางไกลๆอะไรต่างแต่คนมีฝีมืออย่างนี้ไม่ใช่มีน้อยบ่อยนะคะผมเชื่อแพทย์ทุกคนทำได้ค่ะมาเรียนรู้ก็ได้นะคะพวกสาขาเรียนเองได้ครับลองเปิดเองแล้วก็ไปทำครับอันนี้บอกทิศในการที่เริ่มเรียนนะครับอาจารย์ว่าสมัยที่ลองทำเพราะว่าสมัยนั้นพอเป็นหัวหน้าสายพวกพยายามจะหาเทคโนโลยีใหม่อินโนเวชันใหม่ๆก็ลองมาเริ่มลองทำดูก็พบครับโอ้ไม่ใช่ทุกคนทำได้นะคะก็มีความชื่นชมและศรัทธาในอาจารย์ถ้าใครรักษาตรงไหนไม่หายมาที่อาจารย์สุรศักดิ์อินทชื่นค่ะขอบพระคุณนะคะวันหลังต้องเรียนเชิญอาจารย์ใหม่สวัสดีค่ะเมื่อลูกไม่สบายวางใจได้ไม่ยามค่ำคืน ICU เด็กโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงแคมปัสแอนด์ซิตี้ทัวร์บายโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์และวันนี้ค่ะบัวพาทุกท่านมาในกิจกรรมตลาดนัดชุมชนคนหลักสี่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะที่เขตหลักสี่นะคะเขามีนโยบายในการที่จะช่วยให้กับชุมชนเนี่ยมีอาชีพมีรายได้เสริมจากรายได้หลักด้วยค่ะในชุมชนเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกันมากมายจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวจะพาไปติดตามค่ะครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่กับท่านนิคมไวรัสพันธุ์นิดนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับท่านครับวันนี้อยากให้ท่านฝากกับท่านผู้ชมในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพเพื่อความยั่งยืนครับครับวันนี้ก็เป็นอีกวาระนะฮะที่ทางเครือข่ายต้านยาเสพติดได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางสำนักงานเขตหลักสี่คือจัดกิจกรรมเรื่องการส่งเสริมอาชีพเรื่องของการต้านยาเสพติดในชุมชนเพราะฉะนั้นการที่เป็นผู้บริหารของเขตก็คือดูแลในพื้นที่นั้นจึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะทำยังไงถึงจะให้คนลูกบ้านนะที่ประชาชนในย่านชุมชนที่เราต้องดูแลนั้นหันมาพึ่งตัวเองมันการพึ่งตัวเองได้ก็คือการที่ต้องมีองค์ความรู้โดยเฉพาะยิ่งการความรู้เรื่องของการประกอบอาชีพไม่ต้องเอายากไม่ต้องเอาเรื่องที่มันเกินความสามารถนะเอาง่ายๆนะครับก็คืองานขั้นพื้นฐานงานทําขนมงานทําอาหารงานช่างงานเสริมสวยงานต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นงานที่เราสามารถสอนได้เพราะกทมเรานั้นเรามีโรงเรียนที่ฝึกอาชีพอยู่10แห่งนะทั่วกรุงเทพมหานครบ้านชุมชนใดที่ปลอดยาเสพติดปลอดสารต้องห้ามแล้วหันมาสนใจกิจกรรมของชุมชนนั้นเราก็จะได้ประชากรที่มีคุณภาพจะส่งเสริมให้ชาวชนนั้นชุมชนนั้นมีเป็นชุมชนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นชุมชนที่น่าอยู่ครับนี่คือการสร้างงานสร้างรายได้สร้างความ
มั่นคงมั่งคั่งให้กับชาวกรุงเทพมหานครนะครับครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็ยืนอยู่กับท่านผู้อำนวยการเขตหลัก4นะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีค่ะครับท่านผอ.ครับอยากจะทราบว่าท่านผอ.เนี่ยมียุทธศาสตร์ที่สร้างงานสร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนหลัก4อย่างไรบ้างครับในส่วนของเขตหลักสี่นะคะเรามีชุมชนทั้งหมด77ชุมชนนะคะเราก็พยายามที่เราจะมีนักพัฒนาชุมชนนะคะลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดกับชุมชนอยู่แล้วรับทราบปัญหาถ้าชุมชนไหนนะคะอยากที่จะมาให้เราช่วยส่งเสริมอาชีพให้อ่ะค่ะเราก็จะเข้าไปผลักดันนะคะโดยการฝึกอาชีพให้โดยประสานสำนักพัฒนาสังคมส่งวิทยากรที่มีความรู้ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนั้นนะคะไปสอนให้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเขามีรายได้นะคะในชุมชนค่ะวันนี้นะครับก็เป็นการรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เราได้ส่งเสริมอาชีพแล้วเขามีผลสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์มานะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือการตั้งแต่สอนทำดอกไม้จันทร์แล้วก็ตอนนี้กลายเป็นอาชีพที่ส่งไปทั่วทุกประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำจากดินญี่ปุ่นอันนี้ก็ขายดีนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกขนมไทยต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการฝึกอาชีพอย่างเช่นการนวดนะคะการเพ้นเล็บนะคะเหล่านี้เป็นต้นค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในวันนี้มีบูธของชุมชนอะไรที่น่าสนใจบ้างครับค่ะและที่ยืนอยู่ข้างบัวค่ะคือผู้อำนวยการโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา2ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ผอ.เล่าค่ะให้ฟังถึงวิธีการแล้วก็แนวทางที่ผอ.เนี่ยใช้ในการที่จะนำความรู้เนี่ยเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าให้กับนักเรียนแล้วให้นักเรียนเนี่ยสามารถไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนได้อะค่ะว่าผอ.ทำอย่างไรถึงบัวเห็นถึงมีความร่วมมือจากชุมชนมากมายเลยค่ะได้ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะกิจกรรมในเรื่องของการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยเราทำกันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่นะคะโดยที่มีคณะกรรมการในชุดทำงานค่ะเป็นศูนย์คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยที่ไม่ได้มีเพียงเฉพาะว่าโรงเรียนและก็เขตนะคะยังจะมีชุมชนและก็ฝ่ายต่างๆนะคะของการเคหะตำรวจทหารเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะสิ่งที่เราวิธีการที่เราที่จะนำความรู้ตรงนี้ให้กับเด็กเกิดความเข้าใจก่อนก็คือเราจะต้องให้ความรู้กับเขาโดยที่ทั้งองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรงของกรุงเทพมหานครทั้งโรงเรียนโดยการบูรณาเข้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเลยค่ะแล้วก็จะมีการนำสู่ชุมชนโดยชุมชนที่สำคัญคือแน่นอนก็คือท่านผู้ปกครองเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าทำยังไงท่านผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในที่นี้หมายถึงให้เด็กเขาเกิดความอบอุ่นสร้างความตระหนักเพราะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจกับผู้ปกครองโดยการประชุมผู้ปกครองค่ะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนะคะรวมถึงชุมชนเราก็ต้องไปให้ความรู้แล้วก็ไปทำงานร่วมกับเขาค่ะเรียกว่าใกล้ชิดตั้งแต่นักเรียนถ่ายทอดแล้วก็ให้นักเรียนไปถ่ายทอดต่อแต่โรงเรียนก็เข้าไปร่วมในการที่ถ่ายทอดกับครอบครัวแล้วก็ชุมชนด้วยอย่างนี้เรียกว่าทั้งเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนค่ะก็ขอบคุณหมอมากค่ะหมอบังคับซึ่งขนาดนี้ที่อยู่ข้างๆผมนะครับท่านคือพลตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กีดาพลครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอเนี่ยพูดกับท่านผู้ชมนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีโทษมหันต์เลยกับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับครับบุหรี่ไฟฟ้ามีการปรุงแต่งครับปรุงแต่งจากสารที่ทำให้คนที่เสพแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นของนิโคตีนแถมยังหอมด้วยนะครับก็ปรุงแต่งด้วยรสชาติเข้าไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือนิโคตีนครับเพราะนิโคตีนเป็นสารที่ทำให้คนติดนอกจากนั้นในสารที่เขาปรุงแต่งมาทั้งหมดเนี่ยนะครับยังมีโลหะหนักซึ่งโลหะหนักเหล่านี้เนี่ย
เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยนะครับท่านจะเห็นด้านหลังเนี่ยนะครับรูปร่างก็เปลี่ยนไปทําให้คนไม่รู้ว่าเด็กเยาวชนกําลังสูบบุหรี่อยู่นอกจากนั้นสิ่งนักวิชาการทั้งแพทย์ทั่วโลกเลยนะครับได้พิสูจน์แล้วว่าเพียงท่านสูดควันบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปเนี่ย7วินาทีครับผลของนิโคตีนจะมีผลต่อสมองและนั่นคือการทำลายเยาวชนของเราครับสรุปว่าไม่มีอะไรดีเลยครับทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและทั่วไปครับบุหรี่ทุกชนิดทำลายชีวิตนะครับอย่าคิดที่จะลองครับครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังบูธของชมรมผู้สูงอายุเคหะทุ่งสองห้องเขตหลักสี่นะครับและที่อยู่ห้าผมครับเป็นท่านประธานชมรมครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับชมรมของพี่เนี่ยได้มีการจัดให้ทำดอกไม้จันทร์เนี่ยให้กับชาวชมรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพด้วยใช่ไหมฮะจ้ะชมรมผู้สูงอายุของเราเนี่ยเราก็รวมผู้สูงอายุมาทำดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นรายได้แล้วก็ไม่เหงาด้วยแล้วก็เป็นความสามัคคีของผู้สูงอายุด้วยค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีกับผู้สูงอายุค่ะแล้วก็มีดอกไม้จันทร์พับผ้าขนหนูเป็นดอกกุหลาบของชมรุ่ยนะคะแล้วก็ร้อยสร้อยนะคะแล้วก็มีการแสดงเดี๋ยวจะแสดงชุดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าแก้เหงาได้จริงไหมนะทั้งบัวนะพี่ครับประธานบอกว่าทำเพื่อแก้เหงาคุณพี่เข้ามาที่ชมรมนี้สนุกสนานไหมครับสนุกสนานค่ะกับเพื่อนๆบ้านช่องมีเพื่อนกันเยอะค่ะโอ้คุณป้าบอกได้เพื่อนเยอะนะครับกี่ร้อยคนแล้วประมาณเป็นร้อยคนค่ะเพื่อนเพื่อนเยอะจริงเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราสูงวัยสูงอายุแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นการต่ออายุให้มีความสดชื่นคือได้มีเพื่อนเยอะๆเข้ามาคุณป้ามีเป็นร้อยคนนะครับพี่มีบุหรี่ป่ะพี่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เท่เท่เท่มันอยู่ที่ใจเท่เท่ได้โดยไม่ต้องสูบเท่เท่เท่มันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูบเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม